ท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพผมเราฟังบัณดิตสกุลผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคเก้าไกลสัดส่วนเครือข่ายชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองประเทศไทยมีกลุ่มชาติพันธ์ที่หลากหลายกระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆของประเทศไทยซึ่งเป็นกลุ่มที่มีอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาความเชื่อจริตประเพณีรวมทั้งวิถีชีวิตที่แตกต่างออกไปได้แก่กลุ่มชาติพันธุ์ที่ตั้งถิ่นฐานอยู่บนพื้นที่สูง กลุ่มที่อาศัยตั้งถิ่นฐานบนเกาะแก่งหรือตามชายฝั่งมีอาชีพทำการประมงะกลุ่มที่อาศัยในป่าที่ยังคงดำรงชีวิตด้วยการพึ่งพาอยู่กับป่าและกลุ่มที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในพื้นราบซึ่งกลมกลืนกับคนไทยโดยทั่วไปแล้วนะครับแม้ว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจ,จักรไทยพศ2560จะได้บัญญัติรับรองสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพ,พื้นเมืองเอาไว้อย่างครอบคลุมนะครับอย่างไรก็ตามนะครับ กลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทยก็ยังคงมีสถานะเป็นพล,ลเมืองชั้นสองไม่มีโอกาสเข้าถึงสิทธิบรรดากฎหมายต่างๆกําหนดเอาไว้นอกจากนี้ยังมีกฎหมายและนโย,ยบายบางประการที่จํากัดสิทธิในที่ดินและทรัพยากรนะครับโดยเฉพาะกฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวกับป่าไม้นะครับทาให้กลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทยไม่ได้รับการคุ้มครองสิทธิและมีโอกาส ในการพ,าพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างแท้จริงนะครับดังนั้นจึงสมควรให้มีกฎหมายเพื่อส่งเสริมคุม้มครองสิทธิและวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทยขึ้นโดยผมจะขออภิปรายชี้แจงรายละเอียดโดยสังเขปดังต่อไปนี้นะครับขอสไลด์นะครับผมจะขอเริ่มต้นเล่าเรื่องของ ผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่งนะครับชื่อพ่อหลวงสมชาติหรือที่รู้จักกันในนามผู้ใหญ่สมชาติรักสงพลูนะครับเป็นผู้ใหญ่บ้านที่บ้านกลางตําบลบ้านดงอาเภอแม่เมะ้ะจังหวัดลาปางนะครับบ้านดงบ้านกลางนี้นะครับเป็นชุมชนปากกยอที่มีอายุกว่า300ปีแล้วนะครับปัจจุบันมีประชากร77หลังคาเรือน300กว่าคนนะครับชาวปากกยอที่นี่ยังคงมีวิถีชีวิตและพันธธรรมที่ผูกพันอยู่กับ ผื้นป่าผื้นดินและสายน้ําชาวบ้านมีอาชีพทําไร่ทํานาโดยเฉพาะการทําไร่หมุนเวียนนะครับรวมทั้งการเ,าเลี้ยงสัตว์นะครับเก็บหาหน่อไม้และผลผลิตที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงเลยทีเดียวก็คือมะแขวนนะครับชาวบ้านนะครับได้จัดการผื้นป่าของชุมชนรวมประมาณ16,000ไร่นะครับเป็นป่าชุมชนเสีย 1, 0 0 0 0 2,000ไร่นะครับเกินกว่า70%นะครับเป็นที่ทำกินนะครับ4,000ไร่เป็นทั้งที่นาแล้วก็ที่ไร่หมุนเวียนนะครับแต่ได้ใช้ทำกินจริงๆในแต่ละปีนะครับเฉลี่ยประมาณ500ไร่ต่อปีเท่านั้นเองนะครับในอดีตนะครับรัฐได้ให้ในทุนสัมปทานป่าไม้ในพื้นที่ป่าบ้านกลางนี้3ครั้งจนป่าไม้หมดต่อมา ชาวบ้านช่วยกันดูแลจนป่าไม้สามารถที่จะฟื้นฟูกลับคืนมาได้นะครับอย่างนั้นก็ตามนะครับพศ .2534 รัฐได้ดําเนินการเตรียมประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติทับชุมชนและที่ทํากินแต่ชาวบ้านคัดค้านนะครับเพราะเห็นว่ากฎหมายฉบับนี้กําลังทําลายวิถีชีวิตของชุมชนนะครับทุกวันนี้นะครับชาวบ้านบ้านกลางอยู่ท่ามกลางสารพัดปัญหาที่ยังไม่มีทางแก้ ถนนเข้าหมู่บ้านยังเป็นดินบางส่วนนะครับในหน้าฝนเดินทางเข้าหมู่บ้านด้วยความยากลําบากไม่ได้รับงบในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในหมู่บ้านหลายปีแล้วนะครับเมื่อพศ2564รสชาวบ้านเคยจะไปเอาไม้ในป่าชุมชนมาสร้างโบสถ์แต่ถูกเจ้าหน้าที่ดําเนินคดีวิถีชีวิตของชาวบ้านวิถีชีวิตของชาวบ้านนะครับเป็นสิ่งผิดกฎหมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการหาเห็ดหาหนอล่าสัตว์ทําไร่ทํานาทําสวนสร้างบ้าน ทุกอย่างผิดกฎหมายหมดนี่คือความเดือดร้อนของชาวบ้านแล้วเรื่องราวเหล่านี้มันสะท้อนอะไรล่ะครับสไลด์ต่อไปนะครับประการที่หนึ่งประวัติศาสตร์3า0รอปีของชุมชนบ้านกลางถูกเลือนหายไปหรือแทบไม่มีความสําคัญเลยนะครับประการที่สองวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างของชาวปากยอถูกตีความว่าเป็นภัยต่อสังคมถูกเบียดขับออกจากสิทธิ และนำมาสู่การทำให้เป็นอัจฉยกรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ทำกินการเก็บหาของป่าการนำไม้มาสร้างบ้านแม้กระทั่งการสร้างถนนสร้างสะพานเป็นสิ่งที่กฎหมายกำหนดว่าผิดกฎหมายนะครับสิ่งเหล่านี้ทำให้สิทธิและโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตการยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวบ้านบางกลางถูกจำกัดลงไปนะครับไลด์ต่อไปนะครับ แล้วมีคนที่ตกอยู่ในสถานะเดียวกันกันกบชาวบ้านที่บ้านกลางนี้อยู่ในสังคมไทยมากน้อยเพียงใดครับผมความแบ่งเป็นสองกลุ่มกลุ่มแรกคือกลุ่มชาติพันธุ์ชนเผ่าพื้นเมืองที่ได้รับผลกระทบจากกฎหมายและนโยบายของรัฐตัวเลขอาจจะเยอะกว่านี้นะครับนี่เป็นเพียงตัวเลขที่ผมยกมาแล้วก็ที่ปรากฏกลุ่มที่1ก็คือ,อกลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูงเฉพาะ ใน20จังหวัดภาคเหนือจำนวน10กลุ่มมี3,458หมู่บ้านประชากร1.12ล้านคนนะครับเป็นกลุ่มชาวเล46ชุมชน14,000คนและกลุ่มมันนิซึ่งแบ่งเป็น15กลุ่มครอบครัว300กว่าคนอันนี้คือกลุ่มชาติพันธุ์ที่ได้รับผลกระทบจากกฎหมายและนโยบายของรัฐโดยตรงนะครับอีกกลุ่มหนึ่ง คือกลุ่มที่กลมกลืนกับสังคมไทยแล้วประมาณ4-5ล้านคนกลุ่มนี้อาจจะไม่ได้รับผลกระทบจากกฎหมายและนโยบายโดยตรงแต่วิถีชีวิตวัฒนธรรมคุณค่าบางอย่างของกลุ่มชาติพันธุน์นั้นๆลบเลือนหายไปแล้วเป็นที่น่าใจหายของคนผู้เฒ่าผู้แก่นะครับสไลด์ต่อไปนะครับอันนี้เป็นข้อมูลเฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูง สิกลุ่มนะครับปัจจุบันมีอยู่3,458ชุมชนนะครับ3,458หมู่บ้านหมู่บ้านตรงนี้หมายถึงหมู่บ้านที่เป็นทางการนะครับยังไม่รวมถึงยอมบ้านหรือว่าบ้านบริวารซึ่งจริงๆมีมากกว่านี้นะครับรวมกัน1.12ล้านคนอันนี้ก็ยังไม่ได้เป็นตัวเลขที่ถูกต้องเลยทีเดียวแต่ อย่างน้อยนะครับอย่างน้อยก็คือประมาณเท่านี้ทําไมเราต้องมีกฎหมายคุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์เป็นการเฉพาะสไลด์ต่อไปนะครับตามที่ผมได้บอกไปนะครับแม้ว่าเราจะมีกฎหมายที่รับรองความเท่าเทียมกันอย่างเป็นทางการแล้วนะครับแต่กลุ่มชาติพันธุ์ก็ยังมีคุณภาพชีวิตที่ต่ําด้ยพัฒนาสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญแต่เป็นผลมาจาก กฎหมายและนโยบายของรัฐที่ไม่เป็นธรรมกดขี่กดทับทําให้กลุ่มชาติพันธุ์ไม่มีสิทธิ์นะครับไม่มีโอกาสเข้าถึงสิทธิ์จริงๆกฎหมายและนโยบายที่เรียกปฏิบัตินี้ผมย้ำนะครับว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะครับและปัญหาประการหนึ่งก็คือเกิดขึ้นมาจากอาคติซึ่งเป็นผลมาจากการประกอบสร้างผลิตซ้ําและตอกย้ําอัตลักษณ์ที่เป็นลบของกลุ่มชาติพันธุ์มาอย่างต่อเนื่องยาวนานอย่างน้อย ตั้งแต่ช่วงสงครามเย็นนะครับอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ด้านลบที่ถูกตอกย้ําซ้ําๆในสังคมไทยมีอะไรบ้างอย่างน้อยที่สุด3-4ประการนะครับประการที่1ก็คืออบพยพเข้ามาใหม่ประการที่2คือเป็นภัยต่อความมั่นคงโดยเฉพาะในยุคสงครามเย็นประการต่อไปก็คือเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและประการสุดท้ายก็คือการทําลายป่าสิ่งเหล่านี้ ถูกตอกย้ำบ่อยๆโดยเฉพาะการที่ไปตอกย้ำให้แก่คนที่เป็นนักเรียนนักศึกษาในสมัยอดีตคำว่าชาวเขาทำลายป่าคำว่าชาวเขาค้ายาอยู่ในแบบเรียนของนักเรียนนักศึกษาโดยเฉพาะโดยเฉพาะการตอกย้ำในหน่วยงานรัฐที่มีอำนาจเมื่อตอกย้ำบ่อยๆสังคมไทยก็ ซึมทรัพว่าสิ่งเหล่านี้เป็นความจริงนะครับทำให้มีสภาพที่เรียกว่าเอ็นเกรนหรือการแทรกซึมหรือในภาษาไทยเราจะเรียกว่าฝังเข้ากระดุกดําทําให้คนมีทัศนคติต่อกลุ่มชาติพันธุ์ว่าเป็นกลุ่มที่อพยพเข้ามาใหม่ค้ายาเสพติดแล้วก็ทํำลายป่าแม้คนส่วนหนึ่งจะไม่เชื่อแต่สิ่งเหล่านี้ฝังอยู่ในสํานึกของคนเมื่อฝังอยู่ในสํานึกของคนสิ่งเลวร้ายที่ตามมาก็คือ กฎหมายและนโยบายที่ตั้งอยู่บนความคิดความเชื่อเหล่านี้นะครับแล้วในยุคสมัยปัจจุบันการเลือกปฏิบัติอาคติมันไม่ได้ตรงไปตรงมามันมีความสลับซับซ้อนและมีลักษณะที่แฝงเร้นเราไม่สามารถเห็นได้หรือว่ามีการเลือกปฏิบัติพูดด,ด้วยคำพูดแบบตรงไปตรงมาเส้นแบ่งในการเลือกปฏิบัติจึงเบาบางแต่สิ่งที่ยืนยันได้ก็คือคุณภาพชีวิตที่ตกต่ํา แล้วก็การปฏิเสธสิทธิต่างๆของกลุ่มชาติพันธุ์นะครับแล้วแนทางแก้ไขปัญหาในการเลือกปฏิบัติเหล่านี้ทํำยังไงได้บ้างในทางหลักการสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สามารถแก้ไขได้ยากแม้กระทั่งอย่างประเทศสหรัฐอเมริกาก็ยอมรับว่าการแก้ไขปัญหาการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติหรือมิอนพื้นฐานมาจากกลุ่มชาติพันธุ์เป็นสิ่งที่เป็นไปได้ยากแต่ ก็มีแนวทางอยู่นะครับซึ่งต้องทำอย่างน้อยสองประการประการแรกก็คือมีกฎหมายรองรับให้กลุ่มชาติพันธ์มีความชอบธรรมอย่างชัดเจนอันนี้เป็นประการแรกการมีกฎหมายไม่ได้หมายความว่าจะทำให้กลุ่มชาติพันธุ์มีเสร็จโดยทันทีแต่อย่างน้อยที่สุดก็รับรองความชอบธรรมทำให้เกิดพื้นที่ในการเจราจาต่อรองประการต่อมาก็คือการทำให คนในสังคมไทยตระหนักรู้ตระหนักว่าสิ่งที่สังคมรับรู้เกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์ในด้านลบเป็นสิ่งที่ถูกประกอบสร้างขึ้นมาแล้วก็ตกย้ำเข้าไปมันไม่ได้เป็นความจริงอย่างนั้นเสียทั้งหมดมันอาจจะมีบางคนที่อพยพเขกขมาใหม่จริงแต่ไม่ใช่ทุกคนอาจจะมีบางคนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดจ,จริงแต่นั่นเป็นเพียงแค่บางคนแล้วก็ส่วนน้อยมาก คนส่วนใหญ่เขามีวิถีชีวิตปกตินะครับโดยเฉพาะคนนอกคนที่มีอํานาจต้องตระหนักรู้นะครับว่าสิ่งที่เขารับรู้ในด้านลบของกลุ่มชาติพันธุ์เป็นสิ่งที่ถูกประกอบสร้างขึ้นมาผู้มีอํานาจต้องตระหนักรู้ในสิ่งเหล่านี้นะครับตัวอย่างกฎหมายคุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์ของต่างประเทศมีอะไรบ้าง ตอนนี้เรากําลังผลัดดันร่างกฎหมายคุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์ถามว่าเราทํากันเองโดยลําพังใช่ไหมผมยืนยันว่าไม่ใช่ประเทศต่งตางๆในสังคมโลกนี้โดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาเขาได้มีการออกกฎหมายในลักษณะนี้มานานแล้วนะครับขอสไลด์ต่อไปนะครับผมกยกตัวอย่างประเทศแคนาดานะครับมีกฎหมายคุ้มครองสิทธิในที่ดินของกลุ่มชนเผ่าพื้นเมืองมาเป็นเวลาเกินกว่า30ปีแล้วนะครับ ญี่ปุ่นก็เหมือนกันนะครับนิวซีแลนด์ก็เหมือนกันใกล้มาบ้านเราก็คือมาเลเซียก็มีเหมือนกันนะครับออสเตรเลียอันนี้ก็มีเหมือนกันกฎหมายเหล่านี้มีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองสิทธิในที่ดินและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์นะครับแล้วกฎหมายฉบับที่ผมเสนอดีต่อสังคมไทยอย่างไรรวมถึงกฎหมายฉบับอื่นด้วยนะครับ กฎหมายลักษณะนี้จะดีต่อสังคมไทยยังไงประการแรกสายต่อไปนะครับก็คือปลดล็อกปัญหาสิทธิในที่ดินรับรองให้มีสิทธิในที่ดินผมย้ำนะครับว่ามันเป็นคนละเรื่องกันกับการออกโฉนดนะครับการรับรองให้มีสิทธิในการใช้ที่ดินและทรัพยากรนะครับประการที่2คือส่งเสริมความร่วมมือในการรักษาทรัพยากรดินน้ําป่า ประการต่อไปก็คือรักษาความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งถือว่าเป็นจุดเด่นนะครับประการต่อไปคือพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นโดยใช้อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมมาเป็นทุนในขณะนี้เราพูดถึง soft power นี่เป็นโอกาสดีที่สุดที่เราจะยก soft power มาอยู่ในกฎหมายแล้วก็ทำให้หน่วยงานรัฐสามารถสนับสนุนและส่งเสริมได้อย่างเป็นรรมเป็นรา ประการต่อไปคือหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องสามารถวางแผนทำการพัฒนาชุมชนได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายประการสุดท้ายก็คือการสร้างภาพลักษณ์ของประเทศไทยที่ดีต่อสายตาของสังคมโลกสไลด์ต่อไปก็คือสาระสำคัญของร่างกฎหมายฉบับที่ผมเสนอก็มีรายละเอียดเยอะแต่ผมขอให้ภาพกว้างๆอยู่3ประการ ประการที่1ก็คือการกําหนดให้คุ้มครองสิทธิ์เป็นการเฉพาะประการที่2คือสร้างกลไกทําหน้าที่เป็นตัวแทนและประการที่3ก็คือการประกาศพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์นะครับมาถึงกรณีแรกการกําหนดให้ทําการคุ้มครองสิทธิ์อย่างที่ผมเร้่งบอกไปนะครับแล้วผมก็อยากจะย้ำนะคบว่าแม้เราจะมีกฎหมายแม่บทกําหนดให้รับรองคุ้มครองสิทธิ ของกลุ่มชาติพันธุ์ใน,นในนักนณะาที่เสมอภาคเท่าเทียมกับบุคคลทั่วไปแต่ผลที่ตามมาก็คือกลุ่มชาติพันธุ์ก็ยังถูกเลือกปฏิบัติหรือไม่สามารถเข้าถึงกฎหมายได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องกําหนดเพิ่มเติมก็คือการห้ามเลือกปฏิบัติหรือการสร้างความเกลียดชังโดยเฉพาะสื่อกับปฏิบัติการของหน่วยงานรัฐนะครับประการที่2ก็คือสิทธิในวัฒนธรรมวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ มันมีเพียงมากกว่าเพียงแค่เสื้อผ้าหรือบทเพลงมันมีเรื่องวิถีชีวิตมันมีเรื่องอาชีพมันมีเรื่องที่ดินมันมีเรื่องอื่นๆด้วยนะครับประการต่อไปก็คือสิทธิในที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติตามที่ผมได้ยกตัวอย่างกรณีของพระหลวงสมชาติที่บ้านกลางนะครับวัฒนธรรมของชาวปะกกยอรวมทั้งกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆก็คือการใช้ที่ดิน ที่มีรูปแบบแตกต่างออกไปจากระบบที่กฎหมายปัจจุบันรับรองรวมทั้งการใช้ทรัพยากรจากป่าด้วยเมื่อกฎหมายไม่รับรองสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผิดเพราะฉะนั้นกฎหมายที่เราพยายามออกแบบมาใหม่ก็คือพยายามที่จะหาช่องทางในการรับรองสิทธิในที่ดินและสิทธิในการใช้ทรัพยากรเพื่อการดำรงชีพนะครับและสุดท้ายก็คือสิทธิในการกำหนดตนเอง กรณีนี้ปัจจุบันปรากฏว่ามีชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์โดยเฉพาะชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ที่มีทรัพยากรอยู่จะถูกรัฐอนุญาตให้เอกชนหรือแม้กระทั่งโครงการของรัฐเองไปดำเนินการอย่างเช่นการทำเหมืองสร้างเขื่อนอย่างนี้นะครับ ทำให้กระทบต่อการใช้ที่ดินใช้ทรัพยากรและคุณภาพชีวิตของประชาชนที่อยู่ในชุมชนตรงนั้นเพราะฉะนั้นการที่จะเข้าไปดําเนินการมันก็จําเป็นต้องมีการกั้นกรองสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือต้องให้ความสําคัญแก่ชุมชนตรงนั้นก่อนนะครับประการที่ 2, ก็คือคกลไกที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนสไลด์ต่อไปนะครับตามที่ผมได้บอกไปนะครับว่า แม้กฎหมายจะรับรองสิทธิอย่างเสมอภาคเท่าเทียมแต่กลุ่มชาติพันธุ์จํานวนมากก็ไม่มีโอกาสเข้าถึงสิทธิที่กฎหมายกําหนดเอาไว้ได้จริงๆรวมทั้งเมื่อถูกเลือกปฏิบัติหรือได้รับผลกระทบไม่สามารถที่จะต่อสู้เรียกร้องสิทธิ์ได้ด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นการมีองค์กรตัวแทนที่จะมาทําหน้าที่ตรวจสอบแล้วก็ผลักดันให้กลุ่มชาติพันธุ์สามารถเข้าถึงสิทธิได้ จึงเป็นเรื่องที่ยังจำเป็นอยู่นะครับแล้วก็สิ่งที่หนึ่งที่ผมอยากจะย้ำก็คือขอสไลด์ต่อไปนะครับสังคมกลุ่มชาติพันธุ์เวลามีปัญหาไม่ว่าจะเป็นกับหน่วยง,งานรัฐหรือกับใครก็แล้วแต่สิ่งที่เป็นปัญหามากก็คือข้อมูลที่จะเอามายืนยันในการต่อสู้เรียกร้องสิทธิ์หรือคุ้มครองสิทธิ์ของตัวเองเพราะสังคมกลุ่มชาติพันธุ์เป็นสังคมที่ ไม่เขียนหรือเราเรียกว่า unwritten society ไม่ว่าจะเป็นประวัติศาสตร์เรื่องราวความเป็นมาทุกอย่างของกลุ่มชาติพันธุ์จารีตประเพณีวัฒนธรรมเป็นเรื่องที่เล่าสืบทอดถ่ายทอดกันแบบปากต่อปากแล้วก็ผ่านปฏิบัติการต่างๆแต่ไม่มีการเขียนเอาไว้เพราะฉะนั้นในการต่อสู้เรียกร้องสิทธิจึงมีปัญหามากและข้อมูลจึงข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือจึงมีความสําคัญเป็นอย่างมากทั้งต่อรัฐ และต่อชุมชนเองและข้อมูลเหล่านี้จะมีความน่าเชื่อถือก็แต่เมื่อถูกจัดทำโดยหน่วยงานกลางที่ได้รับการยอมรับจากทุกฝ่ายนะครับประการสุดท้ายและก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในกฎหมายฉบับนี้ที่ผมอยากจะย้ำก็คือการประกาศเขตพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์การประกาศตรงนี้ ไม่ใช่เป็นการประกาศเขตอภิสิทธิ์ให้แก่กลุ่มชาติพันธุ์ผมอยากจะย้ำตรงนี้นะครับเป็นเพียงระเบียบในการคุ้มครองวิถีชีวิตและอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่ที่ทับซ้อนกับเขตป่าพูดให้ตรงไปตรงมาก็คือเป็นการพยายามสร้างเครื่องมือทางเลือกขึ้นมาในการแก้ไขปัญหาพื้นที่ทับซ้อนระหว่างที่ป่าไม้หรือที่อื่นของหน่วยงานรัฐกับชุมชนของกลุ่มชาติพันธุ์แน่นอนว่า การประกาศเขตคุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ไม่ได้มีผลเป็นการยกเลิกกฎหมายเกี่ยวกับป่าไมา้หรือกฎหมายอื่นๆของรัฐในบริเวณนั้นนะครับเป็นการเป็นลักษณะของกฎหมายเชิงซ้อนก็คือการประกาศเขตพื้นที่เหล่านี้จะคุ้มครองเฉพาะการใช้ประโยชน์การดูแลรักษาทรัพยากรที่เป็นไปตามระเบียบที่รัฐและชุมชนกำหนดร่วมกันขึ้นมานะครับแต่ หากผู้ใดนะครับหรือแม้กระทั่งสมาชิกของชุมชนทําผิดเงื่อนไขหรือบุคคลภายนอกที่ไม่ได้รับการคุ้มครองเข้ามาอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการกระทําความผิดก็ต้องดําเนินการตามกฎหมายปกติไปซึ่งนี้ซึ่งส่วนนี้ผมอยากจะทําความเข้าใจด้วยนะครับว่าการประกาศเขตคุ้มครองวัฒนธรรมกลุ่มชนพันธุ์ตรงนี้เป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาพื้นที่ทับซ้อนนะครับ วิธีการประกาศถามว่าทำอย่างไรก็เริ่มต้นด้วยชุมชนไม่ว่าจะเป็นชุมชนใดชุมชนหนึ่งหรือหลายชุมชนรวมกันนะครับขึ้นอยู่กับศักยภาพขึ้นอยู่กับความเหมาะสมจัดทําแผนซึ่งอาจจะเรียกว,ว่าแผนแม่บทหรือแผนอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับการจัดการพื้นที่คุ้มครองตรงนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็มีการออกระเบียบในการบริหารจัดก,การการใช้ประโยชน์ขึ้นมา และคณะกรรมการเมื่อเห็นชอบแล้วก็ประกาศกำหนดไปให้เป็นเขตคุ้มครองวิถีชีวิตและวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์การประกาศเมื่อประกาศออกมาแล้วไม่ได้หมายความว่าจะมีสิทธิ์ทำอะไรได้ทุกอย่างก็ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขและสามารถที่จะถูกยกเลิกได้หากชุมชนไม่สามารถที่จะบริหารจัดการได้ต่อไปอย่างนี้นะครับสิทธิมีอะไรบ้าง มีอยู่สองสาประการนะครับอันที่หนึ่งก็คืออยู่อาศัยและใช้ประโยชน์จากที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติตามระเบียบที่กําหนดขึ้นซึ่งเงื่อนไขที่สําคัญที่สุดก็คือต้องมีความยั่งยืนและไม่นําไปสู่การทําลายนะครับประการที่2ก็คือการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานพัฒนาอาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนขอย้ำเหมือนกันนะครับว่า การพัฒนาทั้งหลายก็ต้องไม่นำไปสู่การทำลายล้างเหมือนกันนะครับประการสุดท้ายก็คือไม่สามารถจำน่ายใจโอนสิทธิ์ให้แก่บุคคลใดได้เว้นแต่เป็นการสืบทอดทางมรดกทางทายาทหรือเป็นการดำเนินวิถีชีวิตปักตามปกติของชุมชนอันนี้ก็คือเป็นหลักการที่สำคัญที่สุดนะครับแล้วในการผลักดันด้านกฎหมายฉบับนี้เราไม่ได้เพิ่งมาพูดตอนนี้นะครับ เราพูดกันมาเป็นเวลานานแล้วแกระแสในสังคมก็รับรู้และตระหนักถึงความสําคัญของกฎหมายฉบับนี้คนที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์เองโดยเฉพาะกลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบจากกฎหมายและนโยบายของรัฐอย่างอย่างรุนแรงมีความต้องการเป็นอย่างมากเพื่อที่จะใช้เป็นเครื่องมือทั้งเครื่องมือของชุมชนและก็เครื่องมือของหน่วยงานรัฐด้วยนะครับที่จะเข้าไปคุ้มครองชุมชนนักวิชาการเอง ก็เห็นว่าร่างกฎหมายฉบับนี้จะเป็นเครื่องมือที่นำไปสู่การแก้ไขปัญหาได้นะครับนักการเมืองเองเรื่องนี้เราเคยอภิปรายเมื่อสองเดือนที่แล้วทุกพักก็เห็นด้วยกับหลักการในการออกกฎหมายในลนนักษณะนี้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเองโดยเฉพาะท้องถิ่นก็เห็นว่าถ้ามีกฎหมายฉบับนี้ขึ้นมามันจะเป็นประโยชน์ต่อ ท้องถิ่นในการจัดการและก็การพัฒนาท้องถิ่นนะครับโดยเฉพาะในสังคมโลกในยุคสมัยปัจจุบันสังคมโลกให้ความสนใจกับการคุ้มครองสิทธิของชาติพันธุ์ของชนกลุ่มน้อยหรือแม้กระทั่งกลุ่มคนที่เป็นผู้อพยพเรื่องนี้เป็นกระแสในสังคมโลกที่เห็นว่ามีความจำเป็นที่ สังคมโลกต้องคุ้มครองให้ทุกคนได้มีวิถีชีวิตที่ดีมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกันโดยเฉพาะกลุ่มคนที่เป็นชนเผ่าพื้นเมืองที่อยู่ในพื้นที่หนึ่งหนึ่งแต่ได้รับผลกระทบจากกฎหมายและนโยบายที่เราเรียกว่ากฎหมายนโยบายในสมัยใหม่ที่ไปกระทบต่อการดำเนินชีวิตของคนที่ยังคงยึดถือประเพณีวัฒนธรรมจารีตของท้องถิ่นอยู่อย่างนี้นะครับก สุดท้ายขอกลับขอบพระคุณท่านประธานแล้วก็ทุกท่านที่ให้โอกาสในการเสนอร่างกฎหมายฉบับนี้นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ